านขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสุนัยชนและแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนของเราในวันนี้จะเดินทางไปในประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามนี่จริงๆเนี่ยเป็นประเทศที่ตอนนี้น่าสนใจมากสำหรับคนไทยเพราะว่ายิ่งพอมาพูดถึงเรื่องของ AEC พูดถึงเรื่องราวต่างๆความใกล้ชิดกันมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นแล้วคนไทยก็ไปที่นั่นมากขึ้นลงทุนมากขึ้นรเรารู้จักเขาดีพอแล้วหรือยังวันนี้เราเลยจะพาท่านไปรู้จักเขาดีพอมากขึ้นมากขึ้นแต่ที่เราจะไปนี่ต้องบอกท่านผู้ชมไว้นิดนึงก่อนว่ามันไม่หามากเป็นเมืองเป็นเมืองยิ้มมุมปากยิ้มมุมปากเท่านั้นการยิ้มมุมปากนะครับเป็นเมืองยิ้มมุมปากเพราะว่าถามสิครับว่าเมืองอะไรเมืองอะไรครับอะไรครับฮานอยคือเราไม่หามากเราจะไปฮานอยครับใช่แล้วครับเราไปดูฮานอยกันนะครับว่าเวลาที่คุณเดินทางไปฮานอยเนี่ยนะคุณจะต้องเที่ยวอะไรบ้างแล้วคุณจะต้องรับประทานอะไรบ้างนะครับห้ามแหกกฎของรายการเราเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกไอ้นั่นก็ดีกว่าไอ้นี่ก็ดีกว่านี่ดูมาจากลิสต์ที่เขาเรียกว่าป๊อปปูล่าหรือนิยมสูงสุดนี่เมืองเขาใช่ไหมฮะที่เห็นอยู่เนี่ยฮานอยเป็นเมืองหลวงนะครับห่างจากกรุงเทพ1ชั่วโมง45นาทีด้วยเครื่องบินตรงๆไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นมากอุณหภูมิเหมือนบ้านเราเกษตรกรรมเหมือนบ้านเราแต่อุณหภูมิของเขามีมากกว่าเรา1ฤดูนั่นก็คือหนาวจริงๆอ๋อมีหนาวจริงๆหนาวจริงๆนะครับบางส่วนของเมืองและกระเถิบออกไปทางตอนเหนือหิมะตกได้โอ้ยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ติดกับพรมแดนจีนนั่นเองและมีภูเขาอยู่เยอะนะครับสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเรื่องของความสะอาดเรื่องของความเป็นระเบียบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในฮานอยมีประชากรอาศัยอยู่เยอะทีเดียวครับปัจจุบันมีประมาณ7ล้านคนเยอะนะครับฮานอย7ล้านคนจุดแรกนะครับที่เราพาไปเนี่ยฮะทุกคนนักทายได้มั้ยครับทายเลยครับคุณเคยไปศาลลุงโฮจิมินถูกต้องฮะงั้นอธิบายต่อครับไอ้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับถ้าเข้าสุสานไหมถูกต้องนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นบุคคลสำคัญนั่นก็คือลุงโฮหรือโฮจิมินนั่นเองครับสถานที่แห่งนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกาศอิสรภาพในวันที่2กันยายนปีพ.ศ.2488ในสมัยนั้นนะครับและในอีก34ปีต่อมาลุงโฮก็เสียชีวิตบังเอิญตรงกับวันเดียวกัน2กันยายนปีพ.ศ.2512พูดง่ายคือวันที่ประกาศอิสรภาพกับวันเสียชีวิตของท่านโฮจิมินห์เป็นวันเดียวกันวันและเดือนเดียวกันแต่ต่างกันที่ปีอีก34ปีต่อมาเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ที่ระลึกแสดงความเป็นชาติของคนเวียดนามเขานะครับศพของลุงโฮนะครับก็เอามาเก็บไว้ในสุสานสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเข้าไปสักการะบูชากันได้นะครับใครที่นะครับเป็นแขกบ้านแขกเมืองทุกคนที่เดินทางไปที่นี่จำเป็นที่จะต้องมาวางนะครับพวงมาลาที่นี่ทุกคนที่แรกผ่านไปนะครับเมื่อคุณไปฮานอยคุณต้องไปที่ที่2ครับคุณเอ๋ครับจำได้ไหมครับที่ที่2ที่จะต้องไปนะครับมีอยู่กลางเมืองนะครับสวยๆที่ที่2เป็นทะเลสาบนะครับเวลาที่คุณขับรถเนี่ยวนไปวนมาอันนี้เราเรียกว่าทะเลสาบคืนดับป่ะครับถูกต้องแล้วนะฮะหรือที่เป็นภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าทะเลสาบหวานเกียมช่วยจำไว้ด้วยนะฮะหวานเกียม หวานเกียมเป็นภาษาเวียดนามนะครับหรือแปลเป็นภาษาคนไทยว่าคืนดาบความสนุกเวลาคนเดินข้ามสะพานตรงนี้นะครับเขาก็เชื่อกันว่าถ้าเรากั้นลมหายใจแล้วหลับตานะลืมตามาปุ๊บเราจะเจอคู่จริงว่าจริงหมายถึงว่าตั้งแต่เราเริ่มไปทางนี้เดินข้ามไปเลยหายใจก่อนหายใจก่อนแล้วลืมตาลืมตาปุ๊บคุณเห็นใครคนนั้นอะเนื้อคู่เหรอไม่น่าพลาดเลยเดี๋ยวก่อนแล้วมันไกลเท่าไหร่อ่ะสะพานอ่ะไกลเท่าไหร่แล้วครับผมว่าถ้าเกิดวิ่งนะประมาณสัก1นาทีเสร็จๆก็วิ่งได้ถ้าไม่มีคนนะแล้วหลับตากั้นหายใจด้วยเนี่ยนะก็ต้องค่อยไปอ่ะครับผมว่าตายก่อนนะว่าเป็นกุศโลบายของนักท่องเที่ยวโอ้โหไกลมากอ่ะคุณอ่ะเอาเป็นแฟนหนูก็ไปจับมือปั๊บกั้นหายใจเดินไปคำไปปั๊บหยุดก่อนหายใจใหม่หายใจใหม่ได้ด้วยแต่อย่าลืมตาแต่อย่าลืมตาไปหายใจอ่ะกั้นหายใจพอถึงลงสะพานปุ๊บอ่ะหมดแล้วเดินมาไม่หมดมาพอมองแกเสียค่าเข้าด้วยนะครับคนละ 20,000 ดองนะครับหรือประมาณสักถูกครับ1เหรียญสหรัฐคนจะเยอะหน่อย30บาทประมาณครับเขาเรียกว่าสะพานสุริยันสะพานพระอาทิตย์นะครับเลยทาเป็นสีแดงแล้วก็แต่คนต้องไปเที่ยวกันที่นี่อันนี้เป็นซิมโบลิกเลยเพราะว่าเป็นวัดแล้วก็เป็นสะพานที่อยู่ข้ามไปในทะเลสาบส่วนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญคนก็นิยมมาบนบานศาลกล่าวเหมือนกับ
เหมือนกับเหมือนกับขอโทษนะเหมือนกับศาลหลักเมืองอ่ะเหมือนกับศาลหลักเมืองที่เก่าแก่เข้าไปบนบานศาลเก่ากันเรื่องอะไรโดยเฉพาะไหมก็ส่วนมากทำมาหากินคนเวียดนามและที่นี่เนี่ยจะมีเต่าซึ่งเป็นตำนานที่มาผูกพันกับดินแดนแถบนี้ก็คือเต่าที่มีอายุยืนยาวที่สุดสุขภาพจะแข็งแรงทำมาหากินจะดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้าไปในวัดแห่งนี้ก็จะเห็นเต่าสตาฟซึ่งเป็นเต่าจริงนะนี่นะครับเขาบอกว่าตัวใหญ่มากเต่าหรือสภาพน้ำก็ไม่รู้นะใหญ่เหลือเกินเต่าเขาเต่าเขาสภาพอีกอย่างเขาบอกว่าตีนมันจะอีกแบบเต่าเนี่ยมีอายุเกินกว่า200ปีนะครับแล้วก็เต่าทุกตัวที่อยู่ภายในทะเลสาบชื่อว่าหวานเกี๋ยมหวานเกี๋ยมวันนี้ความจำเรื่อยๆมากนะครับจะมีอยู่อีกเยอะแต่เราไม่รู้วันดีคืนดีก็ลอยขึ้นมาทุกคนก็จะตกใจทำไมมันใหญ่จังแล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับอันนี้เป็นตำนานที่บอกคืนดาบในสมัยก่อนมีจักรพรรดิท้องถิ่นก็มามีอิทธิพลที่นี่แล้วก็มีดงมีดาบมีการต่อสู้กันปรากฏว่าเต่าก็คาบดาบลงไปไว้ใต้บาดาลไปเก็บไว้ให้ใช่ก็เลยมีการขอดาบคืนสักทีหนึ่งจึงมีการสร้างป้อมปราการไกลๆอยู่เมื่อสักครู่เป็นป้อมเล็กๆเหมือนทรงคล้ายๆโปรตุเกสอ่ะอันนั้นก็คือสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเป็นเจดีย์โบราณโผล่ขึ้นมากลางน้ำสร้างมาตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่18เพื่อล่อและก็เชิญเต่าให้ออกมาตากอากาศและบ่อยๆครั้งจนถึงณขณะปีนี้เวลาจะส่องดูส่วนมากก็จะโผล่ที่นี่นะครับนี่เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนิดเดียวมันเป็นเจดีย์อยู่กลางน้ำครับที่อื่นไม่มีที่ที่อยู่ปิดมันก็มาตรงนี้แน่ครับคาดว่าเต่าคงจะเหนื่อยแล้วไม่รู้จะขึ้นที่ไหนปั๊บปั๊บปั๊บเอาล่ะพอจะขึ้นตะลิงเจอคนลงอันนี้เหมาะสุดนะครับแต่ทะเลสาบเนี้ยคนไทยไปส่วนใหญ่ขอเรื่องสุขภาพครับผมก็จะได้อายุยืนเหมือนกับถูกต้องเต่าแล้วก็ขอเรื่องค้าขายร่ำรวยนะฮะโอเคนะครับถ้าใครไปนี่คือ2ที่แรกแล้วต่อไปครับไปชมต่อไปเลยว่าเราจะไปไหนอีกนะครับจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่3ที่เราจะต้องไปกันเขาเรียกถนนสาย36 36สายหรือสาย36ทำไมถึงเป็นสาย36คุณโก้ครับเพราะว่าไม่ถึง37ถูกต้องครับคุณโก้โอ้โหมาดูหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นถนนมารวมกันถึง36สายเอาจริงๆนี่เป็นถนนวัฒนธรรมตั้งแต่โบราณที่มีอาชีพนับแล้วประมาณ36อาชีพในสายนี้ใช่เป็นการมารวมตัวกันและทำมาหากินบนถนนสายนี้36อาชีพใช่เอาเป็นว่าตั้งแต่สมัยโบราณตัดผมขับรถรับจ้างทำรองเท้านะครับตัดเสื้อขายกระเป๋าขายอาหารทุกอย่าง36อาชีพมาอยู่ที่กลางเมืองตั้งแต่เริ่มฮานอยในสมัยแรกๆแต่ปัจจุบันคนอาจจะเข้าใจผิดเพราะเนื่องจากถนนมันเยอะมากแต่ไปเดินนับเถอะครับท่านผู้ชมนับยังไงก็ไม่ถึง36หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสบายใจนะครับไม่ต้องไปถามใครที่นี่มาจากสายเราพูดว่าสายแต่นั่นหมายถึงว่าเส้นทางในการทำมาหากินเราวกมาถึงเรื่องของอาหารการกินที่อิสมัตและต้องรับประทานเช่นเดียวกันเมื่อไปถึงฮานอยแล้วเราพาท่านเที่ยวกันพอสมควรความหิวก็เกิดขึ้นครับเมื่อความหิวเกิดขึ้นเราก็ต้องรับประทานอาหารที่เขารับประทานอาหารกันถูกต้องต้องยืนยันนะครับและไปเนี่ยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งที่กลับมานะครับก็คืออาหารเวียดนามที่เราพูดว่าอาหารเวียดนามในบ้านเราต้องเรียนตรงๆนะเวียดนามไม่ไกลจากบ้านเราแต่อาหารเวียดนามยังไงก็ไม่ใช่อาหารแบบเวียดนามบ้านเราจริงๆคนละแบบกันคนละแบบอาหารอย่างแรกนี่เขาเรียกออริจินอลเวียดนามนั่งกินกันริมถนนเนี่ยก้มหน้าก้มตากินไม่มีใครแหกคอกสั่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากเมนูนี้เขาเรียกว่าหนบดูดูหนบดูดูหนบดูดูแปลว่าอะไรนะครับทำมาจากอะไรบ้างนี่หนบดูดูเริ่มต้นจากมะละกอดิบครับครับมาหั่นฝอยเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันเหมือนส้มตำแต่เล็กกว่านะครับแล้วก็ต้องเน้นความกรอบของเขาหลังจากนั้นก็ใส่หมูแดงหมูกรอบนะครับอาจจะใส่แหนมใส่ผักท้องถิ่นของเขาแล้วก็ใส่ถั่วตำรวมถึงน้ำจิ้มสูตรเด็ดต้องลาดไปให้มันแฉะมากๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยแล้วก็รับประทานอันนี้เป็นอาหารทานเล่นมีเส้นไหมมีเส้นไหมอาหารจานหลักไม่มีครับเส้นมันคือมะละกอครับเส้นมะละกอนี่คือขายดีที่สุดท่านผู้ชมครับเมื่อท่านไปท่านต้องกินหนบดูดูนี่ๆๆเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นจากเมนูแรกหนบดูดูก็ได้เดินทางมาสู่ประเทศไทยนี่คือหนบดูดูทำไมเขาหนูเนื้อน้อยจังเลยอ่ะแลกกันเลยอาเชิญเลยครับโอ้งองแงนะงองแงทำไมรู้อ่ะใช้ตะเกียบนะครับทำไมรู้มันกินครับหนบดูดูคุณผู้ชมต้องราดน้ำเยอะๆนะครับให้เข้าไปเลยครับเวลาทานเนี่ยต้องพยายามทานโอ้โหอันนี้น้อยๆผมใช้ช้อนซ่อมได้ไหมครับไม่ได้ต้องใช้ตีเลยบอกแล้วว่าต้องทำตามวัฒนธรรมเขา
น้ำจิ้มจอกหวานมันเกี่ยวนิดๆคล้ายๆแบบคล้ายๆต้มตำบ้านเราเหมือนกันนะเออเหรอแต่ว่ามันจะเหมือนต้มตำผสมกับยำแล้วน้ำรสใบเนี่ยหอมต้องบอกท่านผู้ชมนะวันนี้ใบอะไรไม่รู้ทุกอย่างคนมาจากที่นู่นหมดนะครับเพราะว่าต้องการให้ได้บรรยากาศอย่างนั้นจริงๆแม้กระทั่งผักอันนี้หมูแดงเหรอครับเป็นหนังหมูเป็นหมูแดงเป็นเนื้อแห้งก็มีนะครับมีเนื้อแห้งที่ดำๆจะเป็นเนื้อแห้งอร่อยมากครับอร่อยมากครับน้ำก็ไม่รู้ใช้อะไรทำแต่อร่อยมากมันเหมือนน้ำเชื่อมอ่อนๆผสมน้ำส้มแล้วก็อาจจะมีน้ำปลานิดนึงอะไรนะฮะถ่ายไม่ทันถ่ายหมูแดงเต็มเลยนี่อร่อยอร่อยแนะนำว่าต้องกินผักเยอะๆอร่อยแล้วผักเขาหอมนะอ่ะเนาะแนะนำว่าเมนูนี้ท่านพลาดไม่ได้ต้องกินไปแล้วต้องกินนกอร่อยจริงๆครับอร่อยมากครับราคาถูกมากเท่าไหร่ครับจานหนึ่ง30,000 ดองตกประมาณสักประมาณ40 บาทเดี๋ยวบอกก่อนนะครับอาหารในเวียดนามถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราแพงกว่าเรานิดนึงทุกอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ80 บาทนะครับเฝอเนี่ย80แน่นอนริมถนนก็70-80พี่วัดแนะนำหน่อยสมมติเวลาคนจะกินตามเราเขาควรจ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นเงินดองดีที่สุดนะแรกที่สนามบินเลยนะครับเพราะว่า exchange rate ตามทั่วๆไปอัตราแลกเปลี่ยนก็แล้วแต่อารมณ์ของคนเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต้องใช้ให้หมดนะต้องใช้ให้หมดนะครับนี่คือความสุขของการรับประทานอาหารเรียกว่านกดูดูไปมื้อต่อไปเมนูต่อไปชมภาพเมนูนี้ผมบอกเลยนะดูชื่อร้านให้ดีผมการันตีร้านนี้อร่อยสุดๆเมนูบุญจ๋าบุญจ๋ามีเยอะแยะแต่บุญจ๋าร้านนี้บอกเลยซิ้น1966นะครับตั้งแต่ประมาณ49 ปีที่ผ่านมาแล้วเขาขายโดยเจเนเรชันส่งต่อเจเนเรชันนั่นหมายความว่าก็คือเหมือนพวกของทอดทั้งหลายแหล่ปอเปี๊ยะทอดแต่วัฒนธรรมในการรับประทานไม่เหมือนบ้านเราเริ่มต้นจากนะครับก็จะทานอะไรครับเขาทานกับขนมจีนแป้งที่ไม่หมักนะครับขนมจีนแป้งที่ไม่หมักนะครับจะไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นก่อนรับประทานนะครับทุกท่านนะครับจะต้องนะครับมีเขาเรียกว่าน้ำซุปหรือน้ำจิ้มส่วนตัวครับซึ่งรสจะเปรี้ยวหวานนี่คนละ1ถ้วยนะครับหลังจากนั้นในน้ำซุปเขาจะใส่อะไรนะครับอันนี้นี่วิธีการทอดอันนี้เขาทอดมาจากหมูพันกับใบไม้ซึ่งเป็นใบของคนเวียดนามเขาอันนี้ก็หนึ่งเมนูละก็คือหมูทอดแต่ทอดใส่ใบไม้นอกจากนั้นก็จะมีหมู3ชั้นทอดนอกจากนั้นก็จะมีปอเปี๊ยะทอดวิธีรับประทานจุดเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มคนละถ้วยใหญ่ห้ามคิดว่ามันเยอะไปใส่ลงไปเลยใส่ลงไปทั้งถ้วยและในถ้วยนี้จะมีมะละกอกรอบกรอบหั่นเป็นชิ้นฝานบางๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาคุณรับประทานคุณก็เอาตะเกียบนะครับคีบหมูย่างนะครับหรือคีบเนี่ยปอเปี๊ยะนะครับใส่ลงไปเลยจุ่มน้ำโชกๆเลยแล้วกินแล้วก็ขนมจีนแล้วก็กินแล้วก็เอาผักมาแล้วก็จุ่มทีละอย่างทีละอย่างแล้วแต่คุณจะมาสุ่มๆแต่ต้องกินทีละชุดแล้วก็หยิบมาเพิ่มหยิบมาเพิ่มอันนี้เป็นเมนูที่ผมแนะนำเลยถ้าไปฮานอยไม่กินไม่ต้องกลับอร่อยสุดๆจ๋าบุญจ๋าบุญไม่ใช่อ้อยจ๋าไม่ใช่อ้อยจ๋าบุญจ๋าจ๋าถ้าจำไม่ผิดแปลว่าทอดบุญจ๋านะครับเพื่อเป็นการแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคนละถ้วยการรับประทานบุญจ๋าเป็นอย่างไรครับใครของมันนี่ก็คือถ้วยของผม1ถ้วยเลยใช่ยกได้เลยของแรงมันกินแล้วทิ้งเลย1ถ้วยเลยชิมหมูทอดก่อนโชคๆนะครับผมและนี่เราเอามาสดๆร้อนๆเลยจากเวียดนามเมนูนี้คอนเฟิร์มไม่ต้องถามว่าเน่าเสียหรือไม่ครับไม่เน่าแน่นอนคำถามคือคำตอบคือไม่เน่าแน่นอนเพราะว่าเอามาสดๆร้อนวิธีการก็คืออย่างนี้จิ้มลงไปใช่ไหมฮะคุณวัฒน์ถูกต้องครับอย่างนี้แล้วให้ติดมะละกอมาหน่อยได้ไหมติดได้ครับนี่คือมาน้ำเนี่ยนะฮะสามารถจิ้มให้โชคๆได้เลยครับคือบังเอิญว่าผมขาดอย่างนึงคนที่นู่นนะเขาจะมีพริกขี้หนูหั่นซอยละเอียดสำหรับคนที่ชอบเผ็ดเขาก็จะสามารถแบบโยนพริกลงไปในน้ำจิ้มสัก 4-5 ชิ้นนะครับจิ้มเยอะๆเลยเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ไม่กินน้ำอะครับให้มันโชกๆเข้าไปจิ้มเลยฮะจิ้มนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ขนมจีนพอเส้นมันไม่หมักพอโดนน้ำมันก็อร่อยดีทีนี้เดี๋ยวผมจะเสียสละลองปอบเปี๊ยะโอ้โหปอบเปี๊ยะแล้วเลือกชิ้นเบาๆครับชิ้นหัวมุมโอ้โหปอเปี๊ยะนี่ผมบอกเลยเป็นปอเปี๊ยะขึ้นสวรรค์นะครับจริงป่ะจริงครับทานทั้งอันเลยครับไม่ต้องแบ่งผมไม่ไหวอ่ะครับจริงๆฮะไม่ไหวจริงชุ่มๆชุ่มๆเสร็จเรียบร้อยผักนี่คุณกินหมดปอเปี๊ยะอร่อยมากนี่จุ่มมันลงไปจิ้มลงไปจุ่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 มลงไปแล้วคือฮะมันอร่อยนะถ้าเกิดทานไปนะสักพักนึงเผื่อว่าจะเลี่ยนของมันก็เส้นนิดนึง
เส้นอร่อยพอเส้นลงไปชุบกับน้ำปั๊บเนี่ยแล้วก็มีใบผักสดสักนิดนึงไปพันๆรวมกันโอ้โหนะฮะมันจะสุดยอดมากเมนูนี้ขอบอกว่าผ่านครับผ่านนะครับบุญจ๋าครับครับเมนูนี้ท้องถิ่นเรียกบุญเดาหูเจี่ยมมันโดมนี่ก็คือพุดดิ้งมะม่วงครับบิดเต็ดนะฮะเป็นเมนูเหมือนบาร์บีคิวเยอะมากทั้งถนนเลยเรื่องง่ายๆต้องให้อยากเรื่องง่ายๆต้องให้มากรักไหมรักไหมพูดรักไหมรักไหมต่อ Hi YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมติดตามทูไรโชว์นะครับในบอนออฟฟิเชียลครับ Subscribe กันเยอะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับ Hey YouTube Hiหลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไร YouTube แปลว่าอะไรครับ YouTube เนี่ยนะ YouTube ก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนพวกคุณจุดทูบจุดทูบ